นี่คือภาพเก่าเจดีย์วัดเชียงของในเมืองเชียงใหม่ถ่ายโดยลุคโมเจเน่เมื่อปีพุทธศักราช2514วัดร้างแห่งนี้ใกล้กับถนนคนเดินวัวลายทำให้เป็นจุดเด่นของสถานที่ปัจจุบันเจดีย์องค์นี้ถูกประชิดด้วยสิ่งปลูกสร้างจนแทบจะแทรกตัวเข้าไม่ได้ซึ่งเป็นความผิดพลาดในอดีตของการออกโฉนดโดยไม่คำนึงถึงแผนผังของวัดทำให้วัดร้างแห่งนี้เหลือเพียงพื้นที่ของเจดีย์ที่มีขนาดเพียง10ตารางวาเท่านั้นวัดเชียงของไม่พบบันทึกประวัติการสร้างนักวิชาการทางโบราณคดีได้กำหนดอายุจากรูปแบบของเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนาน่าจะอยู่ในช่วงต้นของพุทธศตวรรษที่21หรือมีอายุมากกว่า400ปีขึ้นไปครับ